สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์นายร่มธรรมขำนุรักษ์อภิปรายว่าเป็นเวลา 3-4 เดือนที่ประชาชนขึ้นเรือมากับรัฐบาลชุดใหม่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นกัปตันเรือแต่สิ่งที่ปรากฏในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567น่าผิดหวังให้ฉายาว่าเป็นงบประมาณเศษสาเป็นภาษาใต้แปลว่าลำบากน่าเวทนาเพราะไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศไว้ไม่สามารถเห็นชอบร่างพรบฉบับนี้ด้วยเหตุผล6ข้อคืองบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายที่หาเสียงไว้เช่นดิจิทัลวอลเล็ตรถไฟฟ้า20บาทแก้รัฐธรรมนูญค่าแรง600บาทซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้ามีก็น้อยมากจะสรรงบไม่สมเหตุสมผลส่วนใหญ่มีแต่รายจ่ายประจำ70%แต่งบลงทุนมีแค่ 20% น้อยมากขณะที่งบกลางเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 กว่าล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้ว 1.6 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ตรวจสอบยากที่ผ่านมาตอนพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเคยชิงชังงบกลางบอกจะเอาออกไปให้ได้พอเป็นรัฐบาลกลับไม่เอาออกกลับยิ่งเพิ่มขึ้นงบประมาณไม่ตอบโจทย์วิกฤตประเทศขณะนี้ประเทศเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมแต่งบรายจ่ายปี2567จัดงบยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดกว่าทุกยุทธศาสตร์มีงบสิ่งแวดล้อมแค่ 0.3% หรือ 12,000 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับวิกฤตปัญหาด้านมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะรัฐบาลไม่ให้น้ำหนักด้านสิ่งแวดล้อมงบไม่กระจายสู่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไว้ที่ส่วนกลางและภูมิภาคแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลอบต.มีงบไม่พองบไม่โปร่งใสตรวจสอบยากประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควรงบต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะประเทศปัจจุบันมีหนี้สาธารณะ11ล้านล้านบาทหากยังต้องกู้เงิน500ล้านบาทมาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นหากมีแต่การกู้เงินเพิ่มขึ้นเมื่อครบวาระสิ่งที่รัฐบาลจะฝากให้ประชาชนจดจำคือหนี้ก้อนโตกับถุงเท้าสีชมพูเท่านั้นวันนี้ประชาชนขึ้นเรือมาทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจแต่ทุกคนต้องจ่ายภาษีเพื่อขึ้นเรือฝากความหวังรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้มีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีแต่การจัดสรรงบเช่นนี้ทำให้เห็นว่ารัฐบาลเพียงพูดกล่อมด้วยคำพูดสวยหรูหลอกให้ประชาชนจ่ายเงินขึ้นเรือแต่พอขึ้นมาแล้วกลับปล่อยให้เผชิญปัญหาแล้วผลักบางคนลงจากเรือจนเกิดคำถามว่าเรามีนายกคนใหม่แล้วจริงหรือไม่ดูงบรายจ่ายปี67แล้วกลัวเหลือเกินเรือลำนี้จะไปไม่ถึงฝั่งอาจวนอยู่กับที่หรือล่มลงกลางทะเลเพราะรัฐบาลหาเสียงทางหนึ่งแต่งบไปอีกทางหนึ่งท่านประธานสภาที่เคารพกระผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กระผมขออภิปรายให้ความเห็นในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ท่านประธานครับเป็นเวลากว่า 3-4 เดือนแล้วครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เดินทางขึ้นเรือมากับรัฐบาลชุดใหม่โดยมีท่านนายกเศรษฐาเป็นกัปตันเรือและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยดูแลในด้านต่างๆซึ่งคำแถลงนโยบายเมื่อวันที่11กันยายน2566ถือเป็นคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลจะนำพาเรือลำนี้ฝ่าวิกฤตปัญหาและความท้าทายต่างๆด้วยวิธีใดและจะนำพาพี่น้องประชาชนถึงฝั่งตามเป้าหมายได้อย่างไรจนมาถึงวันนี้ครับวันที่เราพิจารณาถึงแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดและมีความสุขซึ่งงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับจัดทำขึ้นในห้วงเวลาที่สำคัญเป็นช่วงที่เรากำลังเผชิญความท้าทายที่หลากหลายทั้งคลื่นปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องการเมืองการปกครองปัญหาความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่พี่น้องประชาชนคาดหวังครับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ให้ได้แต่สิ่งที่ปรากฏในวันนี้ก็น่าผิดหวังครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในยุครัฐบาลท่านเศรษฐาคงให้สมญานามได้ว่าเป็นงบประมาณแบบเศษสาครับซึ่งเป็นคำภาษาใต้ครับที่แปลว่าลำบากน่าเวทนาเพราะไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศไว้ไม่สมเหตุสมผลไม่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งคงจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างเศษสาหรือลำบากต่อไปครับท่านประธานครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณประจำปี2567นี้ได้ครับโดยมีเหตุผลที่จะยกตัวอย่างบางประการดังนี้ครับประเด็นที่1ครับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงและหาเสียงเอาไว้ครับซึ่งบางนโยบายรัฐบาลได้ประกาศไว้ใหญ่โตครับแต่หาในงบประมาณปี67แทบไม่เจอครับ
หรือว่าท่านได้ลืมนโยบายของท่านไปเสียแล้วผมขอทบทวนความจำให้ท่านครับยกตัวอย่างนโยบายที่สำคัญเช่นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายรถไฟฟ้า20บาทนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นโยบายเหล่านี้นะครับไม่ปรากฏในร่างงบประมาณฉบับนี้หรือถ้ามีครับก็น้อยจนไม่อยู่ในระดับที่เป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และท่านจะทำนโยบายเหล่านี้ด้วยอภินิหารอะไรครับประเด็นที่2ครับงบประมาณรายจ่ายตามพรบนี้ถูกจัดสรรอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยที่ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายปี67ครับมีวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.95 แสนล้านบาทขณะรายได้ของรัฐบาลมีการประมาณอยู่ที่ 2.78 ล้านล้านบาทจึงต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 6.9 แสนล้านบาทหากเราพิจารณาตามโครงสร้างงบประมาณครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจํา 2.5 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 72% สำหรับรายจ่ายลงทุน 7.1 แสนล้านบาทคิดเป็นเพียงสัดส่วน 20% เท่านั้นครับซึ่งถือว่าน้อยครับโดยประเทศควรจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนาในสัดส่วนที่มากกว่านี้นอกจากนี้ครับเมื่อเข้าไปดูงบประมาณตามกลุ่มรายจ่ายก็พบว่างบกลางก็ยังเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.6 หมื่นล้านบาทครับโดยงบกลางครับเป็นงบที่หลายส่วนตั้งคำถามว่าตรวจสอบได้ยากและอาจจะไม่โปร่งใสแต่แน่นอนครับงบกลางก็มีความสำคัญแต่ควรใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นโดยงบกลางครับส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายบุคลากรภาครัฐคิดเป็น 82.4% เป็นงบประมาณเพื่อสำรองรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินซึ่งคิดเป็นเพียง 16.2% ของงบกลางเท่านั้นย้อนไปในวันที่พวกท่านเป็นฝ่ายค้านครับงบกลางก้อนนี้เป็นที่ชิงชังรังเกียจที่ท่านบอกว่าจะเอาออกไปให้ได้แต่นอกจากจะไม่ออกตามที่เคยพูดไปในอดีตแล้วนะครับกลับเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าน่าผิดหวังครับสำหรับงบประมาณตามกระทรวงครับพบว่าบางกระทรวงที่ควรลดกลับเพิ่มขึ้นเช่นกระทรวงกลาโหมและงบกลางขณะที่บางกระทรวงควรเพิ่มนะครับกลับลดลงเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ครับสะท้อนว่ารัฐมีแผนการใช้งบประมาณในบางเรื่องที่มากเกินความจำเป็นบางเรื่องน้อยเกินไปและบางเรื่องสวนทางกับนโยบายที่แถลงไว้อย่างสิ้นเชิงครับประเด็นที่3ครับร่างพรบ.งบประมาณของรัฐบาลไม่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศในด้านต่างๆท่านประธานครับรัฐบาลต้องใส่ใจกับการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาและพัฒนาประเทศในทุกมิติซึ่งต้องสะท้อนผ่านงบประมาณรายจ่ายครับโดยผมขอยกตัวอย่างงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่หลายปัญหาครับทั้งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติปัญหามลพิษและภัยทางสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้แถลงนโยบายเป็นคำพูดสวยหรูไว้อย่างมีนัยยะสำคัญแต่ความเป็นจริงครับท่านประธานครับงบประมาณรายจ่าย 3.48 ล้านล้านบาทได้จัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในสัดส่วนที่น้อยมากครับไม่สอดคล้องกับระดับความวิกฤตของปัญหาเหมือนตั้งงบแค่ให้รู้ว่ามีคือมีน้อยครับแต่มีนะเมื่อเราดูงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาครับพบว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดสรรงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาทคิดเป็นเพียงสัดส่วน 3.8% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในทุกยุทธศาสตร์โดยงบส่วนนี้ครับได้ทุ่มไปกับแผนด้านการบริหารจัดการน้ำที่คิดเป็น 9.2 หมื่นล้านบาทหรือสัดส่วนกว่า 70% ไปแล้วนะครับในขณะที่ไม่ได้ลงทุนกับสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆมากนักครับไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการมลพิษและไฟป่าการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงด้านทะเลและด้านอื่นๆนอกจากนี้ครับหากเราดูงบประมาณรายจ่าย 3.48 ล้านล้านบาทตามลักษณะงานพบว่าด้านการสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนอยู่เพียง 0.3% ซึ่งต่ำสุดหากเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆครับโดยจัดสรรงบประมาณด้านนี้เพียง 1.2 หมื่นล้านบาททั้งที่ตรงนี้ครับเป็นส่วนสำคัญในการจัดการมลพิษทางอากาศน้ำเสียและด้านอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่งบประมาณด้านนี้ก็น้อยนะครับน้อยมาอย่างต่อเนื่องไม่มีเปลี่ยนแปลงหากดูงบประมาณรายจ่ายในรายกระทรวงและหน่วยงานครับพบว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ซึ่งกระทรวงนี้ครับมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ในด้านการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศผมขอยกตัวอย่างบางกระทรวงที่มีความสำคัญครับแต่งบประมาณน้อยมากครับเช่นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับงบประมาณ540ล้านบาทกรมควบคุมมลพิษได้รับงบประมาณ774ล้านบาท
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้งบประมาณ150ล้านบาทสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้รับงบประมาณ119ล้านบาทครับกรมเหล่านี้ครับมีภารกิจที่สำคัญในระดับประเทศและระดับโลกแต่งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอที่จะไปขับเคลื่อนอะไรได้มากครับเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายบุคลากรไปแล้วเสียส่วนใหญ่ครับอีกทั้งก่อนมาถึงสภาครับงบก็ถูกลดลงจากคำขอคิดเป็นมากกว่า 50% แล้วเราจะบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศตามคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลได้ไปพูดไว้ใหญ่โตบนเวทีโลกอย่างเวทีCOPได้อย่างไรครับอย่างไรก็ตามครับการเพิ่มงบประมาณอย่างเดียวก็อาจไม่ใช่คำตอบครับการใช้จ่ายต้องมีประสิทธิภาพด้วยในส่วนของรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรและงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมครับตามร่างพรบนี้ผมก็ยังมีคำถามอยู่หลายจุดครับว่าบางโครงการอาจไม่มีประสิทธิภาพทำอยู่แบบเดิมๆทำอยู่แบบผิวเผินไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางโครงการไม่สมเหตุสมผลครับบางโครงการดีครับแต่งบประมาณไม่เพียงพอซึ่งจะต้องพิจารณาในวาระต่อไปอีกทั้งยังมีหลายปัญหาครับในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมการหาประโยชน์จากเงินรายได้ค่าเข้าอุทยานและการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลต้องเร่งจัดการครับเพราะกระทบต่องบประมาณของประเทศทั้งสิ้นท่านประธานครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ให้น้ำหนักในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นครับก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นแล้วครับว่าเราไม่สามารถใส่ใจด้านการเติบโตเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวได้ทั้งปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนพื้นที่ป่าที่ลดลงปัญหาขยะในทะเลและการจัดการขยะและน้ำเสียที่ไม่เป็นระบบไปจนถึงผลกระทบจากภัยสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ยังไม่มีมาตรการการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่จริงจังครับวิกฤตเช่นนี้ครับท่านประธานครับเราต้องมีมาตรการแก้ไขและจัดสรรงบประมาณให้สมเหตุสมผลยกตัวอย่างครับเราควรสนับสนุนงานด้านการปกป้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการปรับเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ที่เป็นด่านหน้าในการปกป้องอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญประเทศไทยครับต้องจัดทำแนวเขตป่าให้แล้วเสร็จพร้อมกับแก้ไขปัญหาพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นธรรมเราต้องจัดการกับมลพิษทุกรูปแบบครับทั้งมลพิษทางอากาศน้ำเสียและขยะอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลต้องสนับสนุนการคมนาคมที่ปล่อยมลพิษต่ำทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถสาธารณะและระบบรางเพื่อการลดการปล่อยมลพิษและการเรือนกระจกเราต้องส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศในระดับครัวเรือนให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลครับซึ่งทุกประเด็นเหล่านี้ครับท่านประธานครับต้องใช้วิสัยทัศน์ต้องใช้ความจริงใจและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมประเด็นต่อไปครับประเด็นที่4ครับที่ผมไม่เห็นด้วยกับร่างพรบนี้คืองบประมาณฉบับนี้ไม่ได้กระจายงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควรครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเช่นเทศบาลอบต.เป็นส่วนสำคัญในการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติในปี2567นี้ครับในปีงบประมาณนี้อบต.ได้รับการจัดสรรรายได้ที่ 8.1 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 29.1% จากรายได้สุทธิของรัฐบาลซึ่งหมายความว่างบประมาณของประเทศส่วนใหญ่ครับถูกจัดสรรไว้ที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากถึง 70.9% ท่านประธานครับวันนี้อปท.เผชิญปัญหางบประมาณไม่เพียงพอที่จะบริหารตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้และจำเป็นต้องดิ้นรนของงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางซึ่งรัฐบาลควรกระจายงบประมาณให้อปท.มากกว่านี้ครับและควรส่งเสริมให้อปท.หารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงประเด็นที่5ครับท่านประธานครับร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้ไม่โปร่งใสตรวจสอบได้ยากและประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควรครับโดยการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณต้องแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ได้พรบ.รัฐบาลต้องชี้แจงครับว่าประชาชนครับว่าเอาเงินของเขาไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างท่านทราบไหมครับวันนี้ภาคประชาชนสังคมนะครับกลุ่มวีวิสและทีมงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านของเราก็คือพรรคก้าวไกลนะครับได้นำเอกสารงบประมาณรูปแบบกระดาษหรือไฟล์ PDF ที่ท่านให้มานะครับแปลงเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ประชาชนสามารถนำตัวเลขไปตรวจสอบวิเคราะห์ได้ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและขอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงเถอะครับและเมื่อได้นำไฟล์ออกมาวิเคราะห์ครับก็เกิดคำถามนะครับในร่างงบประมาณนี้นะครับว่าอาจมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือไม่
ใช่ใช่ครับก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะนี่คืองบประมาณของประเทศนะครับไม่ใช่รายรับรายจ่ายนักเรียนประถมครับไม่ควรผิดพลาดอย่างยิ่งนอกจากนี้ครับร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้นะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นเพียง7วันนะครับมีคนเข้าไปดู 2,892 ครั้งแสดงความเห็นเพียง125ความเห็นครับรัฐบาลต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงมากกว่านี้นะครับแล้วก็นำความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงประเด็นที่6ครับรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงหนี้สาธารณะของประเทศครับปัจจุบันเรามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ11ล้านล้านบาทคิดเป็น 62% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะกู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการขาดดุลและการทำโครงการต่างๆซึ่งหนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนเป็นกังวลครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ไม่ปรากฏในร่างงบประมาณฉบับนี้และหากต้องกู้เงินมา 500,000 ล้านบาทครับก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้ก็จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีกเป็นภาระของประเทศและพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ครับรัฐบาลควรที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มรายได้ให้ประเทศและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะบ้านเมืองเสียหายไปมากแล้วกับเรื่องนี้ครับซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ครับหากงบประมาณมีแต่ขาดดุลและการกู้เงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดท้ายครับเมื่อครบวาระครับสิ่งที่รัฐบาลนี้จะฝากไว้ให้ประชาชนจดจำก็คงจะมีเพียงหนี้ก้อนโตกับถุงเท้าสีชมพูเพียงเท่านั้นครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ประชาชนคนไทยได้ขึ้นเรือของรัฐบาลลำนี้มาแล้วทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจครับโดยพวกเขาทุกคนล้วนต้องจ่ายเงินเพื่อขึ้นเรือมานั่นก็คือภาษีและฝากความหวังว่ารัฐบาลจะบริหารเงินของพวกเขาอย่างรอบคอบต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยครับให้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันตามที่ท่านได้หาเสียงเอาไว้แต่การจัดสรรงบประมาณอย่างนี้ครับคงพอสรุปได้ว่ารัฐบาลเพียงพูดกล่อมวาดฝันด้วยคำพูดสวยหรูและหลอกให้ประชาชนจ่ายเงินเพื่อขึ้นเรือมากับท่านแต่พอขึ้นมาแล้วครับท่านกลับปล่อยให้พวกเขาเผชิญปัญหาเดิมๆหรือแม้กระทั่งผลักบางคนลงจากเรือครับจนบางครั้งครับพี่น้องประชาชนเกิดคำถามครับว่าวันนี้เรามีนายกคนใหม่แล้วจริงหรือไม่และเมื่อได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ในวันนี้นะครับผมพบกลัวเหลือเกินครับว่าเรือลำนี้จะไม่ถึงฝั่งอาจจะวนอยู่กับที่หรือล่มจมลงกลางทะเลเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่ารัฐบาลหาเสียงพูดไปทางหนึ่งแถลงนโยบายไปทางหนึ่งแต่งบประมาณไปอีกทางหนึ่งสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับในวาระที่เราพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณประจำปี67ในวาระที่1ท่ามกลางความหวังของพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นผมก็ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาอย่างรอบคอบครับและลงมติให้สมกับความหวังของพี่น้องประชาชนผมขอให้เราได้ช่วยกันอุดรอยรั่วของงบประมาณประเทศและช่วยกันบังคับทิศทางเรือให้นำพาประเทศและพี่น้องประชาชนไปจนถึงฝั่งด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ